เสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะฮะเดี๋ยวเราเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งน่าจะเรียบร้อยนะฮะอ๋อโอเคจะเป็น ATH League นะฮะเป็นดิวิชั่น2นะครับโกนะฮะยังกล้าโกยังวะโอเคไปแล้วนะฮะเป็นเกมแรกนะครับระหว่างโมเด็มกับยานกล้านะฮะผู้เล่นเธอเซิร์ฟกับเธอแรนเจอกันนะฮะในแมป Frozen Temple นะเป็นแมป2จุดเกิดนะครับแล้วก็มีทางก็ไปตีกันได้ประมาณ3ทางนะครับตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะครับอย่างจ้านี่กรอบแกนมาสเตอร์สว่างจ้าเลยนะฮะในการเล่นแบบ Best of 3นะครับใครได้2เกมก่อนก็ชนะไปนะฮะโอเคมาแนะนำผู้เล่นก่อนนะครับผู้เล่นเซิร์ฟนะทางด้านบนนะฮะเป็นเซิร์ฟสีฟ้านะสีฟ้านะฮะยันกล้านะครับกี้ยันกล้าก็เอาชนะที่ชัยมาได้สดๆร้อนนะฮะ2-1ต่อไปนะฮะเป็นผู้เล่นเทอร์แลนด์นะฮะโมเด็มนะฮะหรืออดีตก็คือชื่อว่าสนุกนะฮะจะเป็นเขาว่าเป็นผู้เล่นระดับดีเฟนส์ระดับตำนานนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูนะครับทั้งโมเด็มที่ก็นัดแรกก็แพ้ให้กับพี่ชัยไปนะครับ2-1นะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าโมเด็มจะได้วินแรกหรือเปล่านะครับในต้นเกมยันกล้าส่งโดนมาเร็วอยู่แล้วนะฮะถ้าภาพมันกระตุกนิดนึงนี่คือคอมผมกากนะฮะเพราะว่าผมต้องไปเพิ่มแรมที่คอมนะฮะแรมต่ำเหลือเกินนะ4กิกเองนะคอมผมซื้อนานแล้วแหมโดนก็ขับไปสบายใจนะฮะไม่มีอะไรนะในทางยันก้าก็ออกเบส2เรียบร้อยนะฮะลงแฮตเรียบร้อยนะครับเบส2แล้วก็ตามด้วยสปอนนิ่งพูลนะฮะเป็นบิลปกตินะฮะของเซิร์ฟทางโมเด็มก็นะฮะส่งริปเปอร์ไปนะฮะรอริปเปอร์นะฮะแล้วก็รอตังถึงนะฮะเพื่อออกเบส2นะครับสำหรับโมเด็มเทอร์แลนด์นะฮะนะฮะใกล้ถึงไปดูนี่ก่อนนะฮะโมเด็มส่งริปเปอร์มานะครับผมขออนุญาตใช้มุมที่มุมซูมเอาท์มานะจะได้เห็นภาพกว้างหน่อยนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามุมมองที่กว้างมากจะดูชัดกว่านะฮะว่าเห็นอะไรนะฮะมาดูว่าโมเด็มเห็นอะไรบ้างฮะโมเด็มเข้าไปแจ๊ะนะฮะหาว่าเซิร์ฟลิงมาไล่นะฮะรู้สึกว่าทางโมเด็มมีการส่งริปเปอร์ตัวที่2มานะริปเปอร์ตัวที่2มานะเอาละฮะ
ขึ้นลงเอาไงฮะลิเปอร์2ตัวนี้นะเซอร์ลิงยังไม่มีสปีดนะฮะเซอร์ลิงยังไม่มีสปีดนะครับมาแล้วฮะลิเปอร์3ตัวนะฮะแหมไมโครกันมันเลยนะฮะคราวนี้เอาล่ะขึ้นมาแล้วครับลิเปอร์ทั้ง3ตัวทำอะไรได้บ้างครับลิเปอร์3ตัวนี้เอามานะฮะด้วยนะทางยังก้าก็ลดวาเลนนะฮะกำลังสร้างอยู่นะครับคุยลอยเลยนะครับนะฮะลิเปอร์เอาฮะยังก้าบอกขอสวนหน่อยสิการส่งเซอร์คลิงสวนมานะฮะชุดนี้มา10ตัวนะฮะมานะฮะมีสปีดด้วยนะเซอร์คลิงวิ่งเร็วจี๋เลยนะว่ายังไงอ่ะไม่ปิดบ้านใช่ไหมเบส2เดี๋ยวถึงรีบปิดบ้านนะโมเด็มโอ้โหเอสซีวีชุดนี้น่าจะหายไปเยอะนะเอาละเข้าบ้านได้ไหมไม่ได้นะฮะแหมในขณะเดียวกันนะฮะเอาละฮะทิปเปอร์3ตัวนี่ยังไงทิปเปอร์3ตัวเรียบร้อยนะฮะตอนนี้โมเด็มนี่เบส2นี่ต้องยกลอยเดียวนะสร้างสตรัคเจอร์เยอะมากนะครับมี4บาแรกแน่1แฟคทอรี่1สตาร์พอร์ตนะแล้วก็แทงค์นะเดี๋ยวแทงค์ก็จะไปวางบริเวณนี้นะโอเคพยายามเซตอัพเบส2นะครับทางยังก้าก็ลงเบส3ไปเรียบร้อยนะฮะเพิ่งลงดูนะฮะโมเด็มเขาบอกว่าเป็นสายโคตรดีเฟนต์นะฮะว่าจะดีเฟนต์ได้ดีขนาดไหนนะประเด็นแล้วนะฮะทางยาก้ามาฟักเบลลิ่งข้างๆเบส2นะฮะแล้วก็มีผมก็โหลดนะฮะขนส่งนะฮะเดี๋ยวยาก้าทำเหมือนแบบที่เล่นกับพี่ชัยนะฮะพยายามดรอปเบลลิ่งนะฮะเรียบร้อยนะฮะมาเก็บเอสบีก็ได้หลายตัวเหมือนกันSCV ของโมเด็มโดนไป7ตัวนะจากรอบแรกที่โดนบุกเข้ามาเบส2ไม่ได้ปิดนะไปแล้วฮะชุดแรกของโมเด็มนะมีแท้งที่แหวกนะแล้วก็มีแท้งที่ยังไม่ได้กางอันนึงนะทีหนึ่งนะเบส2มีอะไรไหมไม่มีนะฮะยกแท้งมาวางนะยิงไปเรื่อยโรชนะกับลาเวนเจอร์ลงมาจะไหนเคลียร์ได้ไหมไม่ได้ยิงลาเวนเจอร์นะฮะ
เซฟแทงได้ไหมปล่อยได้ไหมโอ้ได้นะฮะหรือเบเกอร์แล้วกันนะฮะยังอาร์มี่ยังดูสีอยู่นิดนึงนะฮะแต่แทงมากลางหน้าบ้านนี่กดดันนะฮะทำกดดันใจกล้าหนักเลยนะตอนนี้แทงมากลาง2,000โมเดมต้องรวมอาร์มี่ดีๆนะฮะทำไมชุดนี้จะจบเกมได้เลยนะครับรออาร์มี่มาเติมดีๆนะแต่ตอนนี้ไม่รอนะฮะยังกล้ามาแล้วครับแหมรถถังเจอสุดทุกพุ่มมาให้นะฮะแหมหลบไปในระหว่างที่โมเดมบุกนะฮะทางยันก้าก็พยายามส่งเครื่องลิงก์มานะฮะแล้วก็แท้ๆเอสบีไม่ได้บ้างนิดหน่อยนะฮะตอนนี้ต้องดูตรงนี้นะฮะโฟกัสที่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าโมเดมพอยต์สำคัญนะฮะของเกมแรกนะฮะลายลายหมดเลยนะฮะสองก็น่าจะทางจีๆแล้วนะฮะพอยต์โรงเรียนโมเดมไปนะครับเกมแรกต่อเกม2นะแมปคิงเซจองนะฮะโอเคผู้เล่นพร้อมไปกันเลยนะฮะเกมที่2นะครับเกมแรกโมเด็มนะในเผ่าเทอร์แลนด์นี่เอาชนะไปได้แบบคิงเซจองเซชั่นนะครับทางผู้เล่นที่อยู่ทางด้านบนนะฮะเป็นผู้เล่นเผ่าเซอร์นะครับยันกล้านะครับแล้วเขาก็เจอกับเผ่าเทอร์แลนด์นะฮะที่ควบคุมโดยนะฮะโมเด็มนะหรือสนุกเก่านั่นเองนะครับสำหรับแมปคิงเซจองนี่ก็จะมีที่เบส2เนี่ยก็จะมีหินตรงนี้นะฮะบางทีเทอร์แลนด์ก็จะเล่นด้วยการเอาแท้งมาวางนี้นะว่าแท้งนี้สามารถยิงเรียกว่ายิงถึงเบสเลยนะฮะเบส2เนี่ยต้องดูนะว่าทางโมเดลจะใช้ประโยชน์จากแมปนี้หินตรงนี้หรือเปล่านะครับทางยานค่าก็เล่นเหมือนเดิมนะฮะออกแฮตก่อนภูนะฮะเบส2ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยลงภูนะครับส่วนทางโมเด็มก็โอ้โมเด็มเคยเล่น2แก๊สนะฮะไม่เ
ไม่ออกเบส2นะเล่นเป็น2แกนนะทำอะไรหรือเปล่าโมเดมจะทำอะไรเดมออกอีกหนึ่งบาแหลกนะฮะต่อด้วยแฟคตอรี่นะฮะมีบาสองบาแหลกนะฮะแฟคตอรี่นะแล้วก็ปิดบ้านนะครับไม่ออกไปสองนะฮะทางโมเดมจะมีประเด็นเร็วๆนี้นะครับจะเป็นอะไรต้องดูกันนะโมเดมจะเล่นอะไรโมเด็มนำอยู่1เกมนะฮะก็ถ้าโมเด็มได้อีกเกมหนึ่งก็ชนะไปเลยนะสำหรับวินนี้ทางยังกล้าต้องตีเสมอให้ได้นะครับในเกมนี คิดอยู่ว่าโมเดมจะเล่นอะไรเนี่ยไม่มีอาร์มอรี่ยังกล้าก็ส่งหมามาสองตัวฮะส่งหมามาสองตัวฮะหมาเจอเฮเลียนที่พังเลยฮะเป็นหมาบาร์บีคิวเลยฟื้นสองสามพ่นไปประมาณ3ทีนะฮะหมาสองตัวเลยหายไปเลยทางโมเดมมีสตีมแพ็กนะฮะแล้วก็มีอัมมอลลี่นะฮะเป็นเฮลแบทนะฮะดูทรงแล้วเป็นเฮลแบทนะฮะจะยัดตรงๆหรือเปล่านะฮะบิลลี่ผมก็เคยใช้เล่นในการแข่งทีมต่างๆก็จะใช้ประมาณนี้นะฮะเจอเซิร์ฟก็เป็นบิลที่ดีนะกันเล่นเป็นเฮลแบทเนี่ยเพราะว่าเฮลแบทนี่เผาให้เผาเซิร์ฟลิงได้ดีมากนะครับเฮลแบทแต่ทางยานก้าก็กันเต็มที่นะฮะปักสปายนะฮะแล้วก็เซิร์ฟลิงจำนวนมากนะฮะรออยู่นะฮะเฮลแบทจริงๆนะฮะชุดนี้อาจจะน้อยไปนะฮะต้องรอยูนิตมาเติมนะฮะเฮลเลียนมาเติมนะเดี๋ยวเฮลเลียนก็จะแปลงร่างเป็นเฮลแบทนะฮะจะเข้าเลยเหรอโมเด็มเข้าเลยเหรอสปายเยอะนะฮะโมเด็มจะเข้าเลยเหรอเข้าตรงๆเลยเหรอคิดได้ดีนะฮะเข้าตรงๆนะฮะสปายเยอะนะฮะซักลิงเยอะนะฮะเตรียมเข้ามานะฮะซักลิงก็จะโอบล้อมนะฮะหนีก่อนนะซักลิงมาลูเดอร์มาเติมนะฮะแบตเติมนะฮะไม่ได้แบตเนี่ยมันฮิลด้วยทั้งไบโอแล้วก็เฮลแบตนะฮะคือเฮลแบตโดนยิงเนี่ยไม่ได้แบตก็จะฮิลเพิ่มเลือดให้ได้นะดูว่าไงต้องกลับนะไม่ไหวนะฮะทั้งเรื่องเยอะตรงไม่ได้นะไม่กลับนะฮะมาแล้วครับเบส2โมเด็มนะฮะกูจะเข้าให้ได้นะเนี่ยสปาย3อันนี่คิดหนักนะฮะเข้าตรงๆนี่ไม่จะดรอปนะฮะควรจะดรอปครับโมเด็มไม่ดรอปเป็นหนึ่งครับสิ้นเรื่องสิ้นราวไปนะฮะได้ลุ้นกว่านะฮะเห็นสปายนะฮะอยากกล้าก็สร้างสปายนะสปายเสร็จนี่ออกด้านที่วุ่นวายนะครับเทเลนกรีนรอดไหมกรีน
ควีนรอบไหมโอ้ยังควีนไม่ได้นะฮะมาเยอะดีนายสปายไปนะฮะแต่ยังมีทับหน้าบ้านอยู่นะครับโมเด็มโมเด็มดุกดดันต่อเนื่องนะฮะเซิร์คลิงของมาแล้วเซิร์คลิงของจักก้าเข้ามาแน่ยังไงไปเรื่อยนะครับโมเด็มเข้าหน้าบ้านเบสองไม่ได้ก็ต่อเป็นหนึ่งไปริมเข้าสวยยังไม่พอนะฮะมีเซิร์ฟลิงลิงก็โดนฮิวแบตเท้านะฮะฮิวฮิวแบตก็มีพลังฮิวเรื่อยๆนะจากเมดูแบกเหมือนเป็นอมตะนะฮะมีเมดูแบกสามลำในฮิวแบตดูเป็นอมตะทีเดียวโมเด็มน่าจะกลับน่าจะกลับยิงดังแล้วฮะโมเด็มโมเด็มมีการสลับเทคนิคนะฮะเกี่ยวกับแฟคทอรี่นะน่าจะไม่เล่นเป็นฮิวแบตแล้วนะถ้าดูภาพรวมตอนนี้ทางโมเด็มก็ดูจะเป็นต่อให้หนึ่งนะครับเพราะว่าอาร์มี่เยอะกว่านะครับทางโมเด็มก็สลับไปเป็นเล่นเป็นแทงค์นะฮะพุชไปอีกชุดหนึ่งนะครับโมเด็มบ้านชุดนึงนะฮะตาก็ออกมาแล้วนะครับแรลลี่ไม้เรื่อยนะครับทางโมเด็มก็แรลลี่ยูนิตไม้เรื่อยนะครับขอไปด้วยนะฮะมารีนนะมีแท้งด้วยนะฮะแต่ตอนนี้เอาแล้วฮะยางก้าไม่รอฮะเอาขอเอามูต้ามาบวนหน่อยนะฮะแต่ระหว่างนั้นนะเข้ามาครับตาของยาก้านี่ปวดนะฮะเก็บเซวีไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้2ตัวไม่พอนะสำหรับการเก็บตา4ตัวนะฮะระหว่างนั้นนะฮะปูหน้าบ้านเอาละครับมีประเด็นแล้วฮะเพราะว่าดูจะบุกเข้านะที่เบส2สปายอันเดียวนะฮะน่าจะยกแทงเข้ามานะฮะยกแทงเข้ามาแล้วฮะเอาละครับดูนะมาดิจะตันไว้ฮะป้องกันแทงไว้นะฮะการที่ตรงนี้นะว่าก้าจะดีเฟนต์ลีนแทงชุดนี้ได้ไหมนะฮะแรลลี่ไหมเรื่อยนะครับทางโมเด็มก็แรลลี่ยูนิตไหมเรื่อยนะฮะกะจบทีเดียวเลยนะฮะมันดีได้เบส3นะครับดีนายให้ท้อกันเล่นๆนะฮะที่ดีนายเบส2แล้วตอนนี้มีลำเดียวนะฮะมูต้าก็พยายามจะวิ่งหาจุดที่บินหาจุดที่เล่นงานแทงนะฮะเก็บแทงได้ทันนะฮะ
ต้าก็เก็บลายทางนะฮะแรลลี่มาแล้วใช่ไหมคือแรลลี่ยูนิตแม้ต้องระวังนะครับเพราะบางทียูนิตฝั่งตรงข้ามจะเอายูนิตไปดักรอเก็บพวกยูนิตที่แรลลี่มาตัว2ตัวนะก็โดนเก็บฟรีไปกดดันดักนะฮะตอนนี้ยังกล้าเอาไงนะฮะแบบ2หายแบบ3หายครับตอนนี้ยกแท้งอีกทีนึงฮะวางด้านล่างนะฮะเอาวางประชิดประชิดหน่อยนะฮะลงให้ดีนะฮะทีไปนะฮะเป็นร้อย2-0นะฮะโมเด็มเอาชนะยานก้าไปได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวก็สรุปอีกทีนึงฮะก็ทางโมเด็มเทอร์แลนด์นะเอาชนะยานก้าไปได้2-0นะครับเป็นดิวิชั่น2นะฮะใน ATH League season 2นะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีคนไหนมีคู่แข่งคนไหนคอนเฟิร์มเข้ามาผมถ้าว่างก็จะกลับมาสตรีมอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ